พี่แพรก็ขอให้พี่แพรตั้งใจทำงานนะแล้วก็สู้ๆกับการทำงานนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะกินข้าวเยอะๆด้วยเดี๋ยวหิวข้าวนะครับผมปวดท้องมันไม่ดีหรือเปล่าครับสู้ๆนะครับตั้งใจทำงานครับ